ไผ่บ่เวียงจันเสาเสาเด้ออย่าพาว่ามันสิโปปัลลามักแต่งสร้างหน่วยปลายแท้ใดสบายดีสบายดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเมืองบีเคชาแนลนี่คือบึงหลวงพี่น้องบึงหลวงอยู่เวียงจันทร์เป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นบึงหลวงอยู่เวียงจันทร์นี่คือโสมนาใหม่ของบึงหลวงเนาะก็จะสวยงามเขียวอุ้มทุ่มบึงก็บึงใหญ่นะพี่น้องเนาะประชาชนลาวคนลาวก็จะเรียกว่าบึงเนาะแต่ประเทศอื่นบ่ฮู้จักว่าเพิ่นสิเอิ้นหยังอาจจะเป็นทะเลสาบเนาะทะเลสาบบางทีเพิ่นอาจจะเอิ้นทะเลสาบนี่คือบึงหลวงเนาะเป็นเขตใหม่สมนามใหม่ของชาวเมืองเวียงจันทร์เป็นเขตพิเศษเนาะเป็นเขตพิเศษที่จะอยู่แบบไฮโซแบบไฮโซจะเป็นแบบมีตึกหลายชั้นเนาะแต่ก็ถนนหนทางก็จะสวยงามไปตามธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมของเขตนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นเขตใหม่ก็จะมีตึกสูงต้นไม้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ออกแบบต้นฟ้าวเนาะต้นมะพร้าวเอยองเนาะปกติประเทศลาวก็จะถ้าถนนหนทางก็จะปลูกดอกจำปาเนาะแต่ว่าเขตนี้เพิ่นก็จะปลูกเป็นต้นมะพร้าวเอยองให้มันเข้ากับบรรยากาศเนาะบรรยากาศของตึกสูงๆถนนสวยแล้วก็มีแม่น้ำเนาะแม่น้ำความหมายคือแม่น้ำคือเป็นบึงเนาะบึงใหญ่ๆบึงหลวงเนาะบึงหลวงสวยงามเลยงามหลายบึงหลวงฮะก็สิมาเห็นบึงหลวงพี่น้องโอ้ยมาเวียงจันทร์ก็หลายเถื่อนะบึงก็มาเวียงจันทร์หลายเถื่อแต่ว่าบ่ได้คอยที่แบบว่าเข้ามาแบบนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นเฮ็ดถนนหนทางใหม่แล้วแล้วก็ได้เข้ามาเบิ่งการพัฒนาของประเทศชาติของประเทศลาวเนาะที่เพิ่นจะเฮ็ดเป็นเขตใหม่เนาะเขตที่พัฒนาแบบต่างประเทศความสวยงามก็สวยงามไปตามรูปแบบเนาะไปตามรูปแบบแล้วก็ไปตามโครงการของการก่อสร้างเนาะพี่น้องเอากลับมาเบิ่งนํากันนะว่าเป็นแนวใดเนาะความสวยงามก็ออกแบบนี้เนาะอันนี้คือกกพร้าวเด้อก็มะพร้าวที่กินหมากเด้อทางเบื้องน้องบึงที่เหลียวเห็นนั่นก็คือบึงหลวงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเขตใหม่บึงก็หากสิเข้ามาเนาะก็เลยมารีวิวถ่ายภาพให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ใน YouTube ได้เห็นว่าบึงหลวงอยู่ที่ไหนแล้วก็บึงหลวงเป็นเขตเขตพิเศษเนาะบึงหลวงเป็นเขตพิเศษแต่ในอนาคตไปแถวๆนี้ก็คงจะมีตึกเนาะมีตึกสูงสวยงามแบบต่างประเทศเนาะสวยงามแบบต่างประเทศถนนหนทางก็สวยงามแล้วเนาะส่วนหลายกับคนก็มักมาออกกำลังกายเนาะแถวนี้เนาะออกกำลังกายตอนเช้ามะยางตอนเช้าแล้วก็ตอนค่ำเพราะว่าบรรยากาศบึงหลวงสวยงามหลายมาสูดแบบว่าในเมืองแต่ว่ายังมีอากาศบริสุทธิ์แบบให้สูดดมเนาะพี่น้องเนาะก็ยังเห็นท้องฟ้าเนาะนี่คือความสวยงามของประเทศลาวแบบถึงจะแออัดจังใดเนาะถึงจะแออัดจังใดแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังเป็นสีครามก็ยังมีเมฆให้เห็นนะพี่น้องมันบ่ถึงขนาดว่าเป็นมลพิษที่แบบว่าเลี้ยวขึ้นท้องฟ้าแล้วบ่เห็นเมฆสีครามบ่เห็นท้องฟ้าแบบสีสวยสดใสเนาะบ่ถึงขนาดนั้นบ่คือแบบประเทศอื่นที่เพิ่นมี
มลลภาวะร้ายประมาณนี้เนาะแต่ว่าประเทศลาวนี่ถึงแบบอยู่ในเมืองอาจจะแออัดแต่ว่ายังมีความสวยงามอยู่ถึงท้องฟ้าเนาะยังมีความสวยงามอยู่ถึงท้องฟ้าขอบคุณมากนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านขอบใจเด้อที่เข้ามาชมคลิปปึ่ง BK Channel ชมแล้วก็อย่าลืมเด้อกดโป้ขึ้นเด้อบ่แม่นกดโป้ลงเด้อขอบใจหลายๆอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะ This is Vien Chan Lao It's special It's different zone from original Lao It's going to be the development area for Vien Chan. Thanks for watching. Bye bye.